ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกรรมของเสนาบดีขณะนั้นอลาตะเสนาบดีได้ฟังคำคุณาชีวกได้กล่าวขึ้นท่ามกลางประชาชนว่าข้าพเจ้าชอบใจที่ท่านพูดแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งคือในอดีตชาติข้าพเจ้าเคยเกิดในเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองหนาแน่นมั่งคั่งเป็นนายพรานฆ่าโคชื่อปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากมายได้ฆ่าทั้งโคกระบือหมูแพะเป็นอันมากข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้บาปไม่มีผลแน่ถ้าบาปมีผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ตกนรกในอดีตชาติในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอลาตะเสนาบดีนั้นเคยทำบุญด้วยการสักการะบูชาพระเจดีย์ด้วยพวงดอกอังกาบด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นหลังจากตายถูกกรรมอย่างอื่นซัดให้เป็นไปตามอำนาจท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารด้วยผลแห่งบาปกรรมอย่างหนึ่งในชาติถัดจากนี้ไปทำให้เขาได้มาเกิดในตระกูลคนฆ่าโคมีชื่อว่าปิงคละได้ทำกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ไว้มากตามอาชีพของตระกูลครั้นเวลาที่จะตายบุญที่เคยสักการะบูชาพระเจดีย์ซึ่งยังไม่ให้ผลได้มาให้ผลขั้นในระหว่างกรรมนั้นทำให้กรรมคลุกกลุ่นสงบนิ่งอยู่เหมือนไฟที่ถูกคิดเท่ากลบไว้เขาจึงมาบังเกิดในตระกูลอำมาตย์ทำให้ได้รับสมบัติเช่นนั้นและระลึกชาติได้เฉพาะชาติที่ทำกรรมฆ่าโคไม่อาจรับลึกถึงบุญกรรมอื่นในอดีตที่ห่างออกไปอลาตะเสนาบดีจึงสนับสนุนคำพูดคุณาชีวกนั้นเพราะเข้าใจว่าตนได้ทำกรรมคือการฆ่าโคไว้มากก็ยังได้มาเกิดเป็นเสนาบดีมีอำนาจสูงสุดเหนืออำมาตย์คนอื่นในมิถิลานคร